They shall have the right to sit in 15 minutes. And they drink also water. Go get the booster shot today. They're free, and they're available at 80,000 locations coast to coast. คือเอาจริงๆนะตอนนี้ยังมีคนติดโควิดวันละ 100,000 คนนะทุกคนแล้วก็มีคนเสียชีวิตวันละ 2,000 คนนะคะบอกแล้วมีแต่คนรักสุขภาพทั้งนั้นน่ะที่มานั่งกินตรงเนี้ยอย่างเนี้ยวิตามินซีแบบ 1,000 มิลลิกรัมใช่ไหมขวดละประมาณ 1,000 ซื้อ1แถม1ไปอีกแล้วกลับบ้านกลับบ้านสี่โมงจะครึ่งแล้วนะทุกคนแล้วข้างหน้าดูรถติดอ่ะรถเยอะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนหมอนะคะมอสลาวันวันค่ะก็วันนี้มีนัด5 โมงเย็นนะคือหมอนอ่ะกำลังจะไปรับวัคซีนนะคะเป็นเข็มบูสเตอร์นะคะเป็นเข็มที่3นะก็เดี๋ยวนัดไว้5 โมงเดี๋ยวดูว่าจะทันไหมเดี๋ยวต้องรีบสุดๆนะเพราะว่าที่ที่เราจะไปดันอยู่แบบข้างในฮอลลีวูดนะคะเป็น CVS นะโอเคเข้าช่วงแบบหน้าหนาวมันมืดเร็วมากบอกว่าพระอาทิตย์จะตกอีก20 นาทีนะเป็นวันเสาร์นะคะแล้วก็สาเหตุที่มอสจะต้องไปบูสเตอร์เพราะว่าตอนนี้นะคะไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่นะคะโอมิครอนนะคะก็ตอนนี้ในอเมริกานะคะมีคนติดแล้ว40 กว่าคน20 สเตทนะคะจาก50 สเตทคนติดแล้วก็มอสก็เลยแบบหวั่นๆนะก็เลยมารับวัคซีนนะคะก็ใช้เวลาจองประมาณแบบ2 สัปดาห์ได้นะคะแต่ว่ามันจะต้อง appointment ก่อนนะตอนนี้เขาแบบไม่ได้ให้ walk in นะคะสำหรับ CVS นะนี่คือ CVS ที่มอสจะมา booster เข็ม3นะแต่ว่ามันที่จอดยากมากข้างหน้าเราก็เป็นเส้นฮอลลีวูดคือทุกคนเห็นไหมว่าตอนนี้โควิดโอไมครอนก็กำลังระบาดนะสายพันธุ์ใหม่แต่ว่ามอสอยากให้ทุกคนเห็นแบบการใช้ชีวิตของคนที่นี่นะเฮ้ยรถคันนี้สวยแต่ว่าเรายังหาที่จอดไม่ได้เลยอ่ะเขาบอกให้ไปก่อน10 นาทีนะไม่น่านัดวันเสาร์เลยอ่ะแล้วนะทุกคนเป็นอาคารนะแล้วดูค่าที่จอดรถเขาคิดนะ20 เหรียญแม็กซิมัมเลย1 วันแต่ถ้ามาเร็วก็10 เหรียญโหรายเดือนแพงเนี่ย250เดือนเกือบหมื่นโอเคโอ้โหคนพลุกพล่านเยอะมากนะทุกคนคือตอนนี้ไวรัสโอเมก้าอ่ะทางการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กังวลเนาะเพราะว่ามันเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์จนมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดลต้านะคะแต่ว่าให้ทุกคนเห็นแบบชีวิตการเป็นอยู่ของคนเขาก็ยังออกมาเดินช้อปปิ้งอะไรกันแถวนี้เนาะตอนนี้มันเข้าสู่แบบหน้าหนาวนะตอนนี้ที่มอสยืนอยู่อ่ะ15 องศานะถึงแล้วทุกคนเรามาก่อนเวลานะคะตอนนี้เพิ่ง4 โมง 40แต่จริงเขาให้มาก่อนแบบ5 นาที 10 นาทีจริงๆอ่ะการรับวัคซีนมันแบบสามารถไปได้หลายที่เนาะแต่ว่ามอสเลือกมา CVS นะคะก็จะเป็นร้านขายยาเดี๋ยวมาดูนะว่าร้านขายยาที่นี่มันมีอะไรขายบ้างโอเคระหว่างรอรับวัคซีนนะทุกคนเห็นไหมเขามีของใช้นะคะแล้วก็มีขนมไม่ได้มีแต่ยานะเห็นไหมของคริสต์มาสเต็มเลยเฮ้ยมาเดินเดินเดินมาดูเลยเฮ้ยน่ารักจังเลยตรงนี้เห็นไหมวิตามินเพียบเลยเขาบอกว่าวิตามินที่นี่ถูกอย่างลองมาดูนะอย่างเนี้ยวิตามินซีแบบ1,000 มิลลิกรัมใช่ไหมเขาขายขวดละ
33เหรียญนะขวดละประมาณ 1,000 แล้วบอกว่าซื้อ1แถม1นะทุกคน wow. สรุปแล้วขวดละ500เองนะคะใครมาที่อเมริกาส่วนใหญ่ก็จะซื้อวิตามินไปเนาะเพราะว่าดูดิราคาส่วนใหญ่แบบเนี่ย20เหรียญอะไรอย่างนี้เองเนาะคนอันนี้เป็นคอลลาเจนเห็นเมืองไทยฮิตกันใช่ไหมเนี่ยดูเขาขายกระปุกละ 29.99 นะคะตีว่ากระปุกละ30กระปุกละ900แล้วก็ซื้อ1แถม1ไปอีกตรงนี้ก็คือฟาร์มาซีนะคะเดี๋ยวหมอจะมาฉีดวัคซีนตรงนี้แหละและตรงนี้นะคะก็จะเป็นจ่ายยาด้วยนะคะอย่างเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วคุณหมอสั่งจ่ายยาใช่ไหมคุณหมอเขาก็จะถามเราว่าเราสะดวกรับยาที่ไหนใกล้บ้านนะคะอย่างหมอไปหาหมออย่างเงี้ยหมอก็จะบอกว่าหมอสะดวกรับที่ CVS ใกล้บ้านแล้วเขาก็ให้เรามารับยาที่นี่พอยาหมดก็ไม่ต้องไปรับที่โรงพยาบาลนะคะก็มารับยาที่นี่จะเป็นแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดิยาแบบไทลีโนเท่าไหร่อ่ะ11เหรียญมี24แคปซูลยาที่เนี่ยเขาจะจ่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่แรงอ่ะถ้าเราซื้อทั่วไปแต่ถ้าเป็นยาแรงๆยาเฉพาะจะต้องมีใบจากแพทย์นะคะแล้วก็ต้องมารับที่ฟาร์มาซีนะเดี๋ยวเรามาก่อนเราลองไปถามเขาไหมนี่มาถึงแล้วเห็นไหมเขามี I'm here at the store เช็คอินไปเลยจ้าตอนนี้มีคนรออยู่ข้างหน้าอยู่2คนนะการมารับวัคซีนที่นี่ใช่ไหมตอนนี้เขาจะมีในอเมริกานะมีทั้งหมด3แบรนด์นะคะมี Pfizer Moderna แล้วก็ Johnson & Johnson เด็กสุดอ่ะ5ขวบขึ้นไปสามารถรับวัคซีนได้แล้วแต่ว่าเขาก็จะแนะนำเป็น Pfizer นะคะแล้วก็ส่วนเข็มบูสเตอร์เขาก็แนะนำคนที่อายุประมาณ18ขึ้นไปอ่ะคนมาบูสเตอร์นะคะทุกคนเห็นไหมมีคุณป้านะคะทำงานอยู่คนเดียวนะแล้วมันมีความตลกตรงที่ว่าระหว่างที่เรานั่งรอเพื่อจะฉีดบูสเตอร์ใช่ไหมหมอยังไม่ได้ฉีดนะแต่ว่าเขาส่งอีเมลมาแล้วนะเห็นไหมเขาบอกว่าหมอถ้าฉีดแล้วนะฉีดที่แขนซ้ายด้วยนี่ระบุวันที่แล้ว10เดือน12วันที่11ก็คือวันนี้นะคะงงไหมหมอคาดว่าคุณป้าแกคงแบบขี่ทุกอย่างแล้วก็รู้ด้วยนะว่าเราจะฉีดแขนซ้ายเราหนีไปเลยไหมไม่ต้องฉีดก็ไม่ดีเนาะเดี๋ยวรอต่อไปทำงานคนเดียวอ่ะที่เนี่ยThe rest is sitting for 10 minutes. The drink also water. Only you here today. Thank you. Okay. All right. Thank you. I appreciate. Okay. Let me have you about 3 quarters of temperature. ฉีดแล้วนะคะทุกคนคุณป้าเขาบอกว่าเดี๋ยวให้เราแบบรอสักอีกประมาณ15นาทีว่าเรามีอาการอะไรไหมนะเดี๋ยวเราก็เดินอยู่แถวนี้ก่อนนะก็เดี๋ยวมอสกำลังหาที่นั่งรอแล้วมีอยู่แค่เก้าอี้ตัวเดียวเอาไงเดียวจะเดินดูอะไรก่อนไหมเออเอาจริงๆนะถามว่าการบูสเตอร์นี่ช่วยอะไรวะอยากจะบอกว่าอเมริกาเขาเจอคนที่ติดไวรัสโอเมกอนอะ40กว่าคนใช่ไหม30ประมาณ30กว่าคนนะคือคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว huh? และความพีคนะ10กว่าคนคือคนที่บูสเตอร์แล้วนะที่ติดโอไมครอนเพราะฉะนั้นนะคะวัคซีนอะมันไม่ได้ป้องกัน 100% นะทุกคนสุดท้ายแล้วมันก็ต้องอยู่ที่ว่าการใช้ชีวิตของเราอะไรเงี้ยไม่ประมาทเนาะเดินรอไปก่อน15นาทีทุกคนที่นี่มีทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งหมาก็มีขายน้องหมาเข้าได้นะที่นี่นี่อันนี้เป็นโซนพวกวิสกี้เหล้าเบียร์พร้อมนะคะแต่ว่ามอสซื้อนี่เอ้ยเป็นกาแฟชอบกินโอ้อันนี้โซนไวน์ไวน์ก็เยอะนะโอเคตอนนี้ก็ครบ15นาทีแล้วนะคะก็มอสไม่มีอาการอะไรนะมีแค่เดี๋ยวจ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวออกจากนี้นะมอสจะพาทุกคนไปหาอะไรกินแถวๆนี้แล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างนอกเนาะมอสว่าข้างนอกตอนนี้คงมืดตึ๊บแล้วอะออกมาข้างนอกแล้วมืดตึ๊บเลยทุกคนตอนนี้เพิ่ง5โมง20นะดูดิโหเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นดีกว่านักท่องเที่ยวคนเยอะมากเลยนะคะในคืนวันเสาร์อย่างเงี้ยเห็นไหมคึกคักนะคือเอาจริงๆนะตอนนี้ยังมีคนติดโควิดวันละ 100,000 คนค่ะทุกคนแล้วก็มีคนเสียชีวิตวันละ 2,000 คนนะคะส่วนโอเมกอนนี่ก็ตอนนี้ยังไม่ถึง100คนนะคือถ้าถามว่าระวังนะ
ความรุนแรงของโควิดสายพันธุ์ใหม่นี่มันเป็นยังไงเขาบอกว่ามันก็พอๆกับสายพันธุ์เก่านะเดลต้าแต่ว่ามันจะติดได้ง่ายกว่านะคะอุ่นใจละเราได้วัคซีนมาละตอนนี้คนในอเมริกาก็รับวัคซีนกันเยอะนะคะประมาณ600ล้านโดสทุกคนดูเยอะใช่ไหมแต่เอาจริงๆนะคนอะอย่างใน LA เองเนี่ยมีคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอะอีก 30% คือก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เขายังมีความเชื่อยังเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่มีความมั่นใจในตัววัคซีนเพราะว่าอาจจะต้องรอเวลาหน่อยแบบเดี๋ยวมีเอฟเฟคผลกระทบอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เนาะโอ้นี่ข้างหน้าได้เวลากินแล้วค่ะช่วงคริสต์มาสเนาะโอเคเย็นๆแบบนี้เราก็ต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนมอสก็เลยพาทุกคนมากินเบอร์เกอร์เช็คเบอร์เกอร์นะร้านอาหารทุกที่นะคะเขาก็จะบอกว่าเราต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนนะเอาจริงๆนะทางประธานาธิบดีอ่ะโจไบเดนอ่ะเขาก็ไม่ได้บังคับนะว่าเฮ้ยทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนนึกออกไหมแต่ว่าถ้าคุณจะมากินอาหารจะมาไดอินนั่งอ่ะก็ต้องโชว์บัตรวัคซีนมันก็เหมือนบังคับไปในตัวเนาะแล้วดูคนเยอะมากนี่เบอร์เกอร์ที่นี่นะคะอันละประมาณ8 เหรียญ9 เหรียญอะไรเงี้ยนะประมาณ 2-300 และมันมีความพีกด้วยที่อื่นมีดิ้งธรรมดาน้ำดื่มธรรมดาที่นี่เขามีขายวายด้วยเออแล้วชิ้นเท่าไหร่เขาไม่ยอมบอกราคาด้วยเดี๋ยวลองถามเขาดูเนาะแบ็คช็อปโปรเบอร์เกอร์แต่ว่าเป็นแค่ซอสนะไม่ใช่เอาเห็ดทรัฟเฟิลมา Hi how are you so can I do ก็เมื่อกี้ถามเขาแล้วนะว่าแบททรัฟเฟิลเท่าไหร่เขาบอกว่า899นะต่อ1อันก็ไม่ได้แพงมากเนาะเพราะว่ามันเป็นซอสนะคะทุกคนตอนนี้เกิดเหตุการณ์นะคะป้าคนเสื้อแดงเขาไม่ได้เอาแมสมาแล้วเขาเอาเสื้อบังที่จมูกพนักงานบอกว่าเขาไม่บริการนะถ้าเกิดว่าไม่ใส่แมสโอ้ยเขาจริงจังนะที่เนี่ยนั่งไหนอ่ะนั่งนี่ได้ไหมนี่เขาจะให้เบอร์โต๊ะมาเดี๋ยวเบอร์เกอร์มาส่งนะคะคนแน่นเลยอ่ะบอกแล้วมีแต่คนรักสุขภาพทั้งนั้นน่ะที่มานั่งกินตรงเนี้ยChristmas is comingอันนี้เป็นของมอสมันจะเป็นเห็ดที่เป็นอันใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวมอสขึ้นชื่อเห็ดไว้นะแล้วอันนี้เป็นแบบธรรมดาเห็นไหมเห็ดที่มอสบอกมันจะเป็นเห็ดอันใหญ่ๆแล้วเขาก็แบบชุบทอดทั้งอันแต่ตอนกินต้องระวังนะเพราะว่าข้างในอ่ะมันยังร้อนอยู่นะคะเยอะกินเค็มมากไม่ดีมันจะมีชีสอยู่ข้างในอีกคนมอชอบขนมปังที่นี่มากๆเลยนะคะเพราะว่าแป้งอ่ะมันจะนิ่มนะคะเหมือนกับขนมปังที่เขาขายที่วังหลังขนมปังลูกเกดอ่ะไปเกณฑ์ว่ามันจะนิ่มๆอย่างนั้นเหมือนกันเลยมันก็จะแตกต่างกับเบอร์เกอร์ที่อื่นเนาะฉีดวัคซีนมาแล้วกินอะไรก็อร่อยใช่หรอช่วงนี้มอสกินอะไรแบบอร่อยทุกมื้อเลยนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าสารภาพหนักขึ้นจริงๆเดี๋ยวปีหน้าจะผอมไหมดิเอาจริงวันนี้นะคะก็เป็นวันที่11นะ11ธันวาคมตอนนี้นะคะอัปเดตก่อนในอเมริกาเนี่ยเขาก็สั่งห้ามนะนักท่องเที่ยวที่มาจากแอฟริกาใต้ตอนนี้ห้ามเข้าอเมริกาเนาะแล้วก็จะต้องแสดงหลักฐานการเขาเรียกว่าอะไรตรวจโควิดนะคะภายใน24 ชั่วโมงว่าเราไม่ได้ติดโควิดซึ่งก่อนหน้านี้มันจะ72 ชั่วโมงแต่ตอนนี้เขาอัปเดตนะต้องภายใน1 วันเลยนะผลตรวจโควิดนะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มอจะมีอาการยังไงเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เช้านะเดี๋ยวมอจะมาอัปเดตแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตกินก่อนแล้วกันนะคะ At first I said that I love you when you ain't say that shit back It's kind of hard to just trust you when both your feelings don't match Got me showing less emotions I don't want to get attached Once I give you my word I swear ร้านมีบาคนเยอะเนี่ยวันนี้อันนี้มอเคยทำคลิปไปแล้วนะเป็นร้านแบบรวมแผ่นเสียงที่เจ๋งมากๆเลยนะอะไรเออกลับบ้านกันเดี๋ยวไปดูอาการวันพรุ่งนี้ว่าเป็นยังไงนะหนาวมากแล้วกินวานิลาเชค
เร็วกลับบ้านกลับบ้านวันซะด้วยทุกคนงงไหมว่าทำไมตื่นเช้ามามอสกินเค้กอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดมอสนะขอบคุณเซอร์ไพรส์นะคะ เป็นเค้กอะไรอ่ะหน้าอู้น่ากินบ้าเป็นชีสเค้กด้วย อาแบ่งให้ทุกคนกินนะก็ขอบคุณทุกคำอวยพรนะมอสไม่ได้อายุ101ปีนะยังไม่ถึงแต่ก็หวังว่าจะอายุครบ101ปีนะคะไอ้ที่มอสไปฉีดนะคะบูสเตอร์ช็อตมาใช่ไหมก็อยากจะบอกว่ามอสไม่ป่วยนะแต่ว่าตอนนี้เจ็บแขนแค่เจ็บแขนนะคะคือเพื่อนมอสหลายคนบอกว่าโหบูสเตอร์เข็มที่3นี่ป่วยหนักมากเลยนะแต่มอสไม่เป็นอะมอสว่าสุดท้ายมันก็แล้วแต่คนเนาะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าได้เค้กก็ไม่รู้หายเลยตอนเช้าอะคลิปนี้นะคะมอสก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะอย่าตื่นตระหนกถึงแม้ว่าไอไวรัสโอไมครอนเนี่ยมันจะกลายพันธุ์เขาเรียกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันอะจะแบบหมดไปเมื่อไหร่นะคะสำหรับโควิด19จนตอนนี้จะเข้าปี2022แล้วก็อยู่ร่วมกับมันนะทุกคนที่สำคัญกำลังใจอะไรเงี้ยให้ทุกคนแบบเข้มแข็งพร้อมต่อสู้นะเราข้างในให้เราแข็งแรงไว้ก่อนนะเราก็ได้สู้กับมันให้ได้เนาะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ติดตามมอสได้ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram นะคะ Facebook YouTube มอสลา101นะคะชื่อเหมือนกันหมดเลยแล้วก็วันนี้ให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอบคุณนะวันเกิดมากๆค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะขออาจารย์หน่อยอาจารย์เนี่ย